เมื่อคุณเล่นเกมแพ้เพื่อนสิ่งที่เพื่อนทำไก่มึงนะไก่มากๆเลยเล่นแพ้กูภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อคุณทอดไก่ครั้งแรกข้างนอกสุกดีครับแต่ข้างในนี่มีเนียมแรข้างนอกหนังกรอบน่าอร่อยแต่ข้างในนี่นึกว่าซอยจุผมทอดไก่ครั้งแรกก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับและวิธีทอดไก่ง่ายๆก็คือให้แม่มาทอดให้ครับสุกกว่าเยอะเลยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้องกินแบบนี้ไปก่อนนะของเล่นผมหายไปไหนก็กับข้าวเย็นนี้ไงลูกไม่พ่อได้ปลาผมไม่หูปากและเคี้ยวมันซะนี่คือกล้วยที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมา2อาทิตย์แล้วแต่งตึงนักกินจังเลยอ่ะนี่คือกล้วยหลังจากซื้อกลับบ้านมา2วันเอ้าทำไมมันเน่าเร็วขนาดนี้วะเนี่ยอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ต2อาทิตย์ไม่เน่าพอกูซื้อกลับบ้าน2วันเน่าเครื่องปั่นถูกคิดค้นในปี1922ผู้คนก่อนหน้านั้นกูใช้สว่านในการปั่นจะปั่นน้ำส้มแต่ละทีต้องใช้คนประมาณ2คนเพื่อปั่นเรียกพวกผมได้เลยว่าอัจฉริยะเมื่อมีคนมานินทาคุณแต่ไม่มีความจริงสักข้อเลยถามว่าฉันจะแคร์ไหมอ่ะไม่นี่ตัวแม่จะแคร์เพื่ออะไรล่ะจ๊ะใช่ครับเมื่อมีคนมาด่าเราเสียหายทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงเลยก็ปล่อยให้เขาด่าไปครับเพราะเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนี่หว่าไอแอมกรูดใช่ครับกรูดจริงๆมากรูดเขียวๆเลยโอ้ไม่นะกรูดกูมาอยู่ประเทศไทยกลายเป็นไอแอมกรูดซะแล้วอันเมืองจีนไปทางนี่เด้อโอ้โอเคขอบคุณชาวบ้านข้างทางที่บอกด้วยคนอีสานที่ใจดีจังเลยได้เวลากลับบ้านพร้อมพระไตรปิฎกแล้วล่ะเพื่อนเอ้ยออกพร้อมลุยลุยครับมีพระศักดิ์สมจังเดินทางถึงอีสานเลยเหรอเนี่ยโชคดีจริงเลยคนอีสานมีน้ำใจมากๆแทมโพลีนออกกำลังกายนี่มันเอาไว้ให้คนออกกำลังกายหรือว่าช้างออกกำลังกายกันแน่วะเนี่ยดูไปดูมารูปสินค้ามันดูแปลกๆนั่นน่ะพี่ครับเขาเอาช้างมาเป็นพรีเซนเตอร์เขาบอกว่าแทมโพลีนนี่ทนทานครับอ๋อเข้าใจแล้วงานด่วนรับส่งของข้ามทวีปไอคอนเทนเนอร์เนี่ยพอเข้าใจนะว่าจะใส่ของไปเยอะแต่สภาพเรือทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะเนี่ยแค่ออกจากอู่เรือให้รอดกูว่าก็บุญแล้วแต่นี่จะส่งข้ามทวีปมึงจะรอดไหมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นแขวนตุ๊กตาเพื่อไล่ฝนอ่ะฮะพอเข้าใจประเทศไทยแขวนผ้าเพื่อเรียกฝนใช่จริงเลยแขวนผ้าทีไรหรือว่าตากผ้าทีไรฝนมันจะมาทุกทีแม้รวมกระทั่งล้างรถกวาดหน้าบ้านหรือทำอะไรที่มันสะอาดฝนมันก็จะโผล่มาทันทีครับโกเลมไม่ได้จ้องจะเล่นคุณแต่มันจะจ้องเล่นลามะคุณต้องหักมันนี่ลามะอุ้ยจะทำอะไรกูเลยสกิดที่ไข่เขาเบาๆเรานี่คือผมในคาบคณิตศาสตร์เอาล่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโปรเจกต์ไทยกันนะเปอร์เซ็นต์แบบนี้แบบนั้นแบบนั้นไปแบบนั้นแบบนี้ไม่ถึง2นาทีนะครับหลับครับผมใครที่เป็นคนนอนยากหรือว่าหลับยากนะครับอัดเสียงครูคณิตศาสตร์ตอนสอนในโรงเรียนแล้วเอามาเปิดฟังที่บ้านครับนอนหลับแน่นอน 100% เมื่อคุณใส่เสื้อตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมามันมักจะมีบางอย่างมีปัญหากับคุณไอ้มึงซื้อเสื้อใหม่ยังงั้นเหรอเพราะมันออกไปจากกูใช่ครับแม่ของผมแล้วครับที่มีปัญหาโฆษณาในเกมมือถือเกม1เลเวล1เด็กเนิร์ดอ้อยช่วยด้วยกูเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากๆเลยเลเวล100 CEO กูตั้งใจเรียนกูรวยและใช่ฮะมักจะมีภาพแบบนี้เปรียบเทียบกันเสมอไม่มีใครบนยอดภูเขาหิมาลัยตอน 4:00 ญาติโยมฟังธรรมะธรรมโมบ้างสิอย่าเข้าแต่เว็บไลน์นี่เปิดเซลโพแล้วก็เปิดดังๆจะได้ฟังธรรมะกระทวนน่ะนี่พักเข้าไปดับสเต็ปกันอยู่ข้างบนเลยเหรอวะนี่คือดอมโทเลโต้ฉันใช้ชีวิต1ส่วน4ไม้เพื่อครอบครัวส่วนนี้คือดอมโปเตโต้ภาพคมชัดระดับโปเตโต้พี่ดอมกูกลายเป็นเฟรนด์ไฟเลยทีเดียวขอพักหญิงหามผู้ชายเข้าเดี๋ยวมันควรเขียนว่าห้ามผู้ชายเข้าไม่ใช่เหรออันนี้หามผู้ชายเข้าผู้ชายที่เดินผ่านหอนี้ต้องรีบวิ่งให้ไวเพราะว่าหอพักนี้ผู้หญิงหามผู้ชายเข้าวิ่งหนีให้ไวกันทุกคนดีนะที่เขาไม่ใช่อราอูอัพเกรดเมื่อพูดถึงการรักษาสุขภาพดัมเบลธรรมดาแล้วไม่ที่ยกน้ำหนัก10กิโลไม่เครื่องออกกำลังกายแบบยกเซตไม่ไอ้กินร้านหมูกระทะใช่เลยนี่คือการรักษาสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตยังไงล่ะต้องกินหมูกระทะวันละ1ชุดโธ่ไม่โรคไตก็เบาหวานแล้วครับถามหาเฮ้ยช่วงนี้พี่จะไม่บวมแล้วนะพี่ออกกำลังกายแล้วนะดูพี่ออกกำลังกายซะก่อนมาออกกำลังกายต้องทำหน้าแข็งขึ้นไว้เดี๋ยวคนจะรู้แล้วเราเป็นเดี๋ยวเขารู้ซะแล้วอะเมื่อครูสั่งการบ้านเยอะครูที่บอกว่าที่ครูสั่งการบ้านเยอะเพราะครูรักนักเรียนอยากให้นักเรียนมีความรู้ยังไงล่ะเพราะรู้สึกของนักเรียนตอแหลครับครูครูไม่มีอะไรทำต่างหากเลยสั่งการบ้านพวกผมมาเยอะๆนี่ครูเก็บกดมาตั้งแต่มัธยมแล้วใช่ไหมคือเอาอารมณ์ที่พวกผมเนี่ยใช่ฮะการให้การบ้านเยอะไม่ได้แปลว่านักเรียนจะได้ความรู้เยอะนะครับการสอนให้เข้าใจมากกว่าที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจและได้ความรู้ไปแบบเต็มที่เมื่อคุณทำโอทีมากเกินไปปีแรกหน้ายังใสๆไวละอ่อนอยู่เลยอะทรงผมก็สวยปีต่อมาทรงผมก็สวยแต่หน้าเปลี่ยนไปใครวะเนี่ยป้าข้างบ้านหรือเปล่าวะการทำโอทีนะครับก็คือทำงานเสริมนอกเวลาเพื่อจะได้รับค่าจ้างเพิ่มนะครับนี่คือห้องน้ำเลี้ยวขวาไปเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวสัญลักษณ์ห้องน้ำทำไมมันแปลกๆวะห้องน้ำที่นี่เวลาเข้าทีมีระแวงนะล่าสุดนะครับสามารถนิมนต์พระผ่านแก๊ปได้แล้วครับ
เดี๋ยวนะนิมนต์พระผ่านแกล็บไม่ใช่ดวงตาเขาติดรถไปกับพี่แกล็บเฉยๆไม่ใช่นิมนต์ผ่านแกล็บมันจะมีด้วยหรอวะในแผนที่บอกว่าซอยอบตกะซอยบ้านกูเองใครอยากฟินมันนี่เลยเข้ามาที่รถเก๋งหน้าบ้านพี่สิจะน้องเดี๋ยวพี่พาไปฟินเองโอ้ไม่นะอบตกะสิ่งที่คนอื่นเห็นเป็นโต๊ะเรียนเอาไว้สำหรับเรียนเอาหนังสือไว้ข้างในแล้วก็ตั้งใจเรียนสิ่งที่ผมเห็นในเวลานอนแซ่บๆแล้วแหละที่นอนนุ่มๆของฉันใช่ครับพอถึงคาบคณิตศาสตร์ทีไรผมจะมองมันเป็นเตียงนอนทุกทีมีใครเคยนอนในห้องเรียนบ้างครับคอมเมนต์ทีนะครับผมเคยนอนครับผมพอตื่นมาทุกคนหายหมดเลยวิธีทำความเข้าใจผู้หญิงบทแรกหนังสือปึกใหญ่ขนาดนี้กูอ่านมาครึ่งเล่มกูยังไม่เข้าใจผู้หญิงเลยผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยากที่สุดแล้วล่ะครับผมตอนกำลังจะกินข้าวแล้วช่อง YouTube Easy Boy ที่ผมชอบดูอัพคลิปพอดีเวลากินข้าวแซ่บๆแล้วดูคลิป Easy Boy แล้วก็ติดคอสวรรค์จริงๆใช่ฮะมันจะมีความสุขที่สุดในจักรวาลเลยเวลาช่องที่เราชอบเขาอัพคลิปพอดีกับตอนที่เรากินข้าวเป็นอะไรที่ชอบมากๆผมตอนหยิบอาหารขึ้นมาจากพื้นในเวลาแค่ 4.99 วินาทีแบคทีเรียโกรธสุดๆไปเลยอ่ะกูยังไม่ได้ทันแทรกซึมเลย5วินาทีขอหน่อยก็ไม่ได้อันที่จริงแล้วกด5วินาทีมันไม่เป็นความจริงนะครับสุดท้ายแล้วแบคทีเรียก็เข้ามาในอาหารเราได้อยู่ดีครับผมสิ่งสำคัญนะครับเราต้องรักษาความสะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือและรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับเป็นห่วงนะคะพ่อยน้ำมันก็ขึ้นทุกวันก็เลยตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ครับรถไฟฟ้าจริงๆครับรถของการไฟฟ้าเลยแหละไม่ใช่รถไฟฟ้าแบบนี้รถที่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช่รถของการไฟฟ้าห้ามแช่เท้ากูลงไปเล่นทั้งตัวยกเว้นเท้าของกูเท้ากูจะแห้งสนิทเมื่อกูขึ้นมาจากสระน้ำแล้วห้ามแช่เท้าใช่ไหมล่ะกูแช่ทั้งตัวก็ได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาได้แบบตรงจุดมากๆในภาพนี้มีอะไรแปลกไปเอาไม่นะสไปเดอร์แมนมาช่วยจับผู้ร้ายในเมืองไทยแล้วหรือว่าเนี่ยนี่นายเป็นอีพอสเตอร์แปลงตัวมาอย่างนั้นเหรอไม่มีใครรู้ได้เรียกว่านายเป็นตำรวจเลยไม่มีใครรู้เลยชุดเด่นสักขนาดเนี่ยไปขายพวงมาลัยแถวสี่แยกอยู่เป็นจังไดแน่ลูกสบายดีบ่สบายครับแต่ปวดหลังนิดนึงอะแม่นั่นแหละมึงเล่นแต่โทรศัพท์หลายมึงก็เลยปวดหลังเอาแม่มันเกี่ยวอะไรกันผมเล่นโทรศัพท์ผมก็นอนเล่นนี่วะผมไม่ได้ตีลังกาเล่นนี่แม่ไม่มึงเล่นโทรศัพท์มึงก็เลยปวดหลังอะไรก็โทษแต่โทรศัพท์ไปหมดอะช่วยผมเอา energy ring ยัดใส่กระเป๋าหน่อยครับที่เซเว่นประเทศไทย energy ring มากมายเลยอะแล้วกูจะบอกมึงไหมเนี่ยว่ามึงบ้าเกมเกินไปเนี่ย POV สภาพของ introvert ที่ถูกใครสักคนขอให้ไปร่วมงานจิตอาสาปล่อยกูไปลงนรกดีๆเถิดปล่อยกูไปกูไม่อยากเข้าสังคมอินโทรเวิร์ตส่วนใหญ่นะครับเขามักจะไม่เข้าสังคมกันนะครับมักอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวกินข้าวคนเดียวอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมเจอ FC ทีไรผมวิ่งหนีทุกทีอุ้ยว่าไงมึงกูดีกันแล้วนะกูอยากให้มึงขอโทษแฟนกูอ่ะที่มึงด่ามันไปอ่ะมึงว่าไงนะนี่กูเป็นหมาเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมมึงชอบทำให้กูเป็นหมาตลอดวะนี่จิตใจมึงทำด้วยอะไรวะเนี่ยอย่าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรักให้กับเพื่อนคุณเด็ดขาดครับเพราะคุณจะเป็นหมาแบบนี้ไปตลอดไม่มีใครกระเพราไม่ใส่ไข่ดาวเหมือนชีวิตขาดหายอะไรบางอย่างก็ว่ามันต้องขาดหายอะไรสักอย่างนี่แหละกระเพราจานนี้ใช่ฮะถ้ากระเพราไม่มีไข่ดาวมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างในชีวิตไปแล้วน้องๆชอบกระเพราไข่ดาวไหมผมชอบมากๆเลยแหละและนี่คือสิ่งที่พ่อข้าอยากจะบอกน้อยที่สุดนะปีเตอร์หมูกรอบหมดนะรูปหล่อมันไม่จริงหมูกรอบหมดมันไม่จริงแล้วคุณจะกินกับอะไรมันไม่จริงเป็นฝันร้ายของคนชอบกินหมูกรอบจริงฮะรีวิวอาหารแมวแมวจริงๆครับแมวจืดแมวหน้าตามันดูไม่เป็นมิตรนะเนี่ยอาหารแมวถูกไหมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแฟนอาร์ด้วยนะครับจุ๊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 บ